และในช่วงเวลานี้เราจะมีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อเราจะมีโอกาสได้ฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับเราจะร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพลงเจ้าค่ะวันนี้เราทั้งหลายเข้ามีโอกาสได้เข้ามาเพื่อจะมีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าและในโอกาสต่อไปที่เราจะมีโอกาสได้ฟังถ้อยคําที่มาจากพระคําของพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรให้พระคำของพระเจ้านั้นจำเริญขึ้นในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทรงทำให้ชีวิตของเรานั้นเข้าใจความจริงและพระองค์จะทรงสอนเราอย่างที่พระองค์ประสงค์ขอพระเจ้าเปิดตาใจให้เรามีโอกาสได้เห็นความจริงของพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้านั้นเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านั้นเยียวยารักษาให้คนที่ป่วยไข้หายอย่างอัศจรรย์และพระเจ้าทรงให้คนที่ท้อใจกลายเป็นคนที่มีกำลังขึ้นและให้คนที่ห่อเหี่ยวไปนั้นให้มีเรี่ยวแรงและกำลังใจที่มาจากพระเจ้านี่คือฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอวยพรชีวิตของเราทั้งหลายพระองค์เจ้าไม่เพียงแต่ครอบครัวเราเท่านั้นแต่ลูกหลานของเราจะรับพระพรเพราะชีวิตของเรานั้นได้ติดตามและรับพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่สรรเสริญพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องที่รักครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้มาดูพระวจนะของพระเจ้าและฟังพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับนะครับสิ่งที่สำคัญพี่น้องการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับเราเสมอๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรชีวิตของเราเองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือในยุคสมัยของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องหลายคนนั้นกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นรู้สึกว่าเราต้องพบกับสิ่งใหม่หลายคนจึงไม่ค่อยกล้าแต่พี่น้องแท้จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นนำมาซึ่งพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เราเองนั้นรู้ว่ามีพระพรที่ซ่อนอยู่มีความก้าวหน้าที่ซ่อนอยู่มีความสำเร็จที่ซ่อนอยู่และมีการเกิดผลที่พระเจ้าเตรียมไว้เอเมนครับขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงแต่จงเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพระเจ้าปรารถนาอยากให้เรารับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้านะครับในพระวจนะของพระเจ้าได้บอกเราอย่างชัดเจนในโรมบทที่12ข้อ2บอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านเสียใหม่เพื่อท่านจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมพี่น้องการที่เราจะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเราก่อนและการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเราจะเอาอะไรบรรทัดฐานในการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานของเราคือพระวจนะของพระเจ้าเองไหมครับพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราจะยึดไว้เป็นคู่มือชีวิตของเราพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องเอามาดำเนินชีวิตไม่เพียงแต่เราฟังพระวจนะของพระเจ้าไปหลายคนเชื่อพระเจ้า10ปีหลายคนเชื่อพระเจ้ามา5ปีหลายคนเชื่อพระเจ้ามา20ปีหลายคนมาเชื่อพระเจ้ามา2ปีหลายคนเชื่อพระเจ้ามา1ปีหรือบางคนอาจจะเชื่อพระเจ้าเพียงแค่1วันพี่น้องพระเจ้าเองก็คาดหวังอยากให้ชีวิตของเรานั้นรับพระพรที่มาจากพระเจ้าและการที่เราจะรับพระพรได้ก็คือเราชีวิตของเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงเอเมนมั้ยครับพี่น้องแต่ก่อนนั้นถ้าเปรียบเหมือนกับภาชนะของเรานั้นเป็นเหมือนตะกร้ามีรูครับมีรูฉะนั้นเวลาเราไปตามเนี่ยเอาตะกร้าไปตักน้ำน้ำก็ไม่สามารถจะอยู่ได้แม้เราอยากจะตักให้เต็มตะกร้าเปรียบเหมือนกับชีวิตของเราครับถ้าหากว่าเราเองนั้นเป็นตะกร้าที่ยังมีรูรั่วอยู่แม้เราเองอยากจะบอกว่าโอ้อยากจะรับพระพรของพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรเราแต่พระพรลงมาแล้วเนี่ยมันไหลออกหมดเลยครับมันไหลออกหมดเลยงั้นแต่ถ้าเอาชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนแปลงตามพระคำของพระเจ้าเปลี่ยนที่ใจและคำว่าใจที่ผมพูดนั้นไม่ได้เป็นหัวใจของเรานะครับไม่ได้เป็นรูปใจที่เป็นหัวใจจริงๆเป็นกายภาพแต่ใจในที่นี้หมายถึงเปลี่ยนความคิดของเราความคิดจะส่งผลต่อความรู้สึกผลต่อการกระทำ
ฉะนั้นมีคริสเตียนหลายคนครับที่ดำเนินชีวิตเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแม้นมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็ยังเศร้ามาเชื่อพระเจ้าแล้วก็ยังขัดสนมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็ยังเหมือนเดิมมาเชื่อพระเจ้าก็ยังดำเนินชีวิตความคิดไม่เปลี่ยนตามพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าไม่ประสงค์อย่างนั้นครับพระเจ้าประสงค์อยากให้เรารับความชื่นชมยินดีพระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขพระเจ้าประสงค์ปรารถนาให้เรารับความอุดมสมบูรณ์พระเจ้าประสงค์อยากให้เราเองนั้นรับการเยียวยารักษาที่มาจากพระเจ้าแต่เราจะรับสิ่งนั้นได้เพราะชีวิตของเรานั้นต้องรองรับชีวิตพระพรของพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้นำพี่น้องมาศึกษาชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับชื่อว่ายาโคบนะครับเราจะเห็นว่าชีวิตของยาโคบนั้นเป็นอย่างไรจากพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้นะครับในปฐมกาลบทที่32นะครับข้อ24ถึง28นะครับพี่น้องเราจะมีโอกาสได้ดูพระเจ้าพระเจ้าด้วยกันพี่น้องเปิดในปฐมกาลบทที่32ข้อ24ถึง28นะครับพระคำของพระเจ้าบอกว่ายาโคบก็อยู่ที่นั่นผู้เดียวมีบุรุษผู้หนึ่งมาปั้มสู้กับยาโคบจนเวลารุ่งเช้าเมื่อบุรุษนั้นเห็นว่าจะเอาชนะไม่ได้ก็เหยียดมือถูกต้องเข้าที่โคนขาโคนขาของยาโคบก็เคล็ดเมื่อปั้มสู้กันอยู่นั้นบุรุษนั้นจึงว่าปล่อยให้เราไปเถิดเพราะสว่างแล้วยาโคบจึงตอบว่าข้าพระเจ้าจะไม่ให้ท่านไปจนกว่าท่านจะได้อวยพรให้แก่ข้าพเจ้าบุรุษนั้นจึงถามยาโคบว่าตัวท่านชื่ออะไรยาโคบตอบบุรุษนั้นว่าข้าพเจ้าชื่อยาโคบบุรุษนั้นจึงว่าเราจะไม่เรียกชื่อของเจ้าว่ายาโคบต่อไปจะเรียกชื่อว่าอิสราเอลเพราะเจ้าได้ต่อสู้กับพระเจ้าและมนุษย์แล้วได้ชัยชนะดังที่รักครับยาโคบอีกชื่อหนึ่งก็คืออิสราเอลอิสราเอลแปลว่าเจ้าชายของพระเจ้าแล้วก็ในที่สุดเปลี่ยนมาเป็นชนชาติของพระเจ้าแต่เดิมนั้นบริบทนั้นยาโคบเองนั้นเป็นลูกของอิสอัคอิสอัคนั้นมีภรรยาก็คือนางเรเบคาเป็นน้องสาวของลาบันยาโคบเป็นลูกของอิสอัคกับเรเบคาและก่อนที่จะเกิดนั้นเราเห็นได้ว่ามีพี่ชายอีกคนหนึ่งนะครับเขาเป็นลูกแฝดพี่ชายของเขาก็คือเอสาวนะครับเขาก็คือยาโคบเป็นน้องชายก่อนหน้านั้นเราเห็นได้ว่าอิสอัคนั้นเมื่อลูกเกิดมาด้วยความที่โดยส่วนตัวอิสอัคอาจจะเป็นคนชอบกินเนื้อเอสาวซึ่งเป็นลูกชายคนโตก็ไปล่าสัตว์แล้วก็พอได้สัตว์มาก็นำมาทำอาหารให้พ่อกินเมื่อพ่อกินนะครับก็ชื่นชอบฉะนั้นความรักก็ค่อนข้างจะเทไปยังลูกชายคนโตเพราะว่าด้วยอุปนิสัยตัวเองที่ชอบเนื้อนะครับและอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเอสาวเองก็เป็นลูกหัวปีโดยอิสราเอลแล้วนะครับเขาจะให้พรหรือว่าอวยพรลูกคนหัวปี
ยาโคบนั้นเป็นคนเงียบๆยาโคบเป็นคนที่อยู่กับแม่นะครับแล้วก็อยู่ในครัวทำกับข้าวเป็นคนผิวพรรณเกลี้ยงเกลาแล้วก็นางเรเบคาก็ค่อนข้างที่จะรักลูกคนเล็กก็คือยาโคบพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่สำคัญว่าเราซึ่งเป็นพ่อแม่นั้นเราควรจะรักลูกให้เท่ากันเราไม่ควรรักลูกว่าคนนั้นรักคนนี้มากกว่าคนนั้นเพราะอะไรครับเพราะการรักลูกไม่เท่ากันเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นในพระคัมภีร์ก็เห็นชัดเจนฉะนั้นเราต้องแบ่งความรักที่เรามีต่อลูกนั้นไม่ใช่ว่าพ่อรักลูกคนโตแม่รักลูกคนเล็กจะได้สมดุลกันพี่น้องอันนี้ไม่ถูกเราต้องรักลูกเท่ากันแม้จริงอยู่ในความเป็นมนุษย์เองอาจจะดูเหมือนอาจจะทำได้ไม่เต็มที่แต่ขอการพึ่งพาที่มาจากพระเจ้าหลังจากนั้นเนี่ยอิสอัคอายุมากละอิสอัคก็ต้องการที่จะอวยพรลูกชายคนโตก็คือเอสาวก็เลยบอกว่าจะออกไปล่าสัตว์แล้วก็นำเนื้อนั้นมาให้พ่อกินแล้วพ่อก็จะอวยพรพ่อเขาว่าเรเบคาก็ได้ยินคือภรรยาเนี่ยแม่ก็ได้ยินก็เลยไปบอกยาโคบซึ่งเป็นน้องชายบอกว่าแม่ได้ยินพ่อพูดกับพี่ชายของเจ้าว่าพ่อจะอวยพรก็เลยบอกว่าไปเอาแพะสองตัวสักสองตัวนะฆ่ามาแล้วทำอาหารเอามาให้แม่แม่จะทำอาหารเพื่อจะให้พ่อนั้นอวยพรยาโคบนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เบคาก็ให้ยาโคบไปเอาแพะมาแล้วก็มาทำมาเธอก็ทำอาหารหลังจากนั้นก็ให้ยาโคบเนี่ยเอาไปให้พ่อพ่อก็อวยพรยาโคบอวยพรสมบูรณ์ให้มีน้ำค้างจากฟากฟ้าลงมานะครับไม่นานหลังจากที่อวยพรเสร็จยาโคบออกไปเอสาวเข้ามาไปหาเนื้อมาแล้วก็ทำอาหารมาให้พ่อปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าพรนั้นเนี่ยได้ให้ยาโคบไปแล้วนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เอสาวเนี่ยโกรธแค้นนะครับแล้วก็ต้องการอยากจะฆ่าน้องชายก็คือยาโคบก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นเอสาวซึ่งไปล่าสัตว์มานะครับในปฐมกาลบทที่28เอสาวไปล่าสัตว์มาหลังจากนั้นเนี่ยเอสาวก็หิวยาโคบกำลังต้มถั่วอยู่ถั่วแดงแล้วด้วยความหิวเนี่ยเอสาวก็มาบอกว่าขอต้มถั่วแดงนั้นให้พี่กินหน่อยยาโคบก็บอกว่าเอาสิทธิบุญหัวปีของพี่มาให้ข้าก่อนเอสาวกำลังหิวเอสาวก็บอกว่าสิทธิบุญหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรเอาถั่วแดงมาเอาขอปฏิญาณให้ฉันว่าพี่จะยกสิทธิบุญหัวปีให้ฉันยาโคบก็ให้เอสาวปฏิญาณเอสาวก็ปฏิญาณบอกว่าเอาสิทธิบุญหัวปีจะมีประโยชน์อะไรกันในท้ายที่สุดยาโคบได้ทั้งสิทธิบุญหัวปีนี่คือเหตุการณ์ครั้งแรกหลังจากนั้นก็ได้พรจากพ่ออีกเห็นไหมครับนี่ก็เลยทำให้เอสาวเนี่ยโกรธแล้วก็แค้นยาโคบมากหลังจากที่ได้พรจากพ่อแม่ก็เลยบอกว่าเอสาวพี่ชายของเจ้าจะฆ่าเจ้าเจ้าไปหาลุงของแม่หรือพี่ชายของแม่จะชื่อลาบันนะครับชื่อลาบันหลังจากนั้นยาโคบก็เลยต้องไปนะชื่อของยาโคบก็คือคนที่ชอบหลอกลวงนะครับคนที่ชอบหลอกลวงพี่น้องที่รักนี่คือชีวิตที่ยาโคบและก็ชื่อของเขาชื่อของอิสราเอลนี่จะมีความหมายนะครับเวลาเขาตั้งชื่อเขาจะตั้งชื่อในตามที่อัตลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์ของคนคนนั้นเหมือนเวลา
คนไทยตั้งชื่อลูกก็เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเกิดเดือนธันวาก็ตั้งชื่อธันวาถ้าเกิดเดือนกุมภาก็อาจจะเรียกอะไรที่ลงพานะครับก็คล้ายๆกันยาโคบเองก็เลยหนีนะครับไปอยู่กับพี่ชายของแม่ก็คือชื่อว่าลาบันก่อนจะเดินทางไปนั้นนะครับก่อนที่จะไปถึงลาบันนั้นเขาก็เจอเหตุการณ์ที่พระเจ้าเองได้ให้เขาเองมีประสบการณ์กับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝันถึงบรรดายาโคบนะครับแล้วการที่เขาเองนั้นพระเจ้ามาย้ำพันธสัญญาว่าพระเจ้าจะอวยพรเขานะครับนั่นก็คือปริบทของเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ยาโคบเองไปอยู่กับลาบันก่อนจะไปเจอครอบครัวของลาบันเองยาโคบก็เจอลูกสาวคนเล็กก็คือนางราเชลเธอกำลังเอาฝูงแกะมาเพื่อจะเอาน้ำให้หลังจากนั้นยาโคบก็มีโอกาสได้ช่วยตักน้ำนะครับถ้าพี่น้องมีโอกาสได้ไปอ่านมาก็มีพี่น้องจะเข้าใจเรื่องราวที่ผมพูดแต่ผมจะพูดคร่าวๆเพื่อให้พี่น้องเข้าใจหลังจากนั้นยาโคบเองเนี่ยพอใจในนางราเชลนะครับแล้วก็เลยขอกับลาบันลาบันก็เลยบอกว่าก็โอเคนะเพราะว่าดีกว่าจะยกให้คนอื่นฉะนั้นก็อยากให้ยาโคบแต่มีข้อแม้ว่ายาโคบจะต้องเลี้ยงแกะแล้วก็ดูแลแล้วก็อยู่กับยาลาบันเนี่ยนะครับเป็นเวลา7ปีด้วยความรักของยาโคบที่มีต่อราเชลยาโคบก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะแกะนะครับ7ปีเมื่อถึงเวลา7ปีครบรอบก็มาทวงสัญญากับลาบันลาบันก็บอกว่าตกลงวันนี้จะเลี้ยงมีงานเลี้ยงเชิญแขกผู้หลักผู้ใหญ่มาในเมืองนั้นมาแล้วก็ทำการเลี้ยงเพื่อที่จะยกราเชลให้กับยาโคบแต่ในขณะกลางคืนที่เข้าหอนั้นลาบันเองนะครับซึ่งเป็นว่าที่พ่อตาก็ยกเอาพี่สาวก็คือนางเลอามาให้แทนนางราเชลพอรุ่งเช้ามาปรากฏว่ายาโคบก็รู้ว่าไม่ใช่สาวคนที่เขารักละเป็นพี่สาวนะครับพระคัมภีร์บรรยายว่าเธอเป็นคนตาเชื่อมนะครับไม่ได้สวยเหมือนนางราเชลยาโคบก็เลยตำหนิลาบันลาบันก็บอกว่าเอาละโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ถ้าอยากได้นางเรเชลนะตามประเพณียังไงก็ต้องให้พี่สาวเนี่ยแต่งงานก่อนแต่อย่างไรก็ตามได้ลั่นวาจาไปแล้วฉันเจ้าต้องทำงานอยู่กับเราอีก7ปีเพื่อจะได้นางราเชลยาโคบก็ตกลงอีกนะครับหลังจากนั้นลาบันก็ยกราเชลให้เป็นเวลาอีก14ปีที่ยาโคบเนี่ยอยู่กับลาบันพระเจ้าก็อวยพรนะครับพระเจ้าก็อวยพรนะครับอวยพรสิ่งต่างๆที่ยาโคบทำไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอะไรต่างๆอยู่14ปีนะครับก็ดูเหมือนน้อยวันเพราะว่าอะไรยาโคบรักนางราเชลพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเกิดเราเห็นคุณค่าอะไรเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระหนักเหมือนกับการที่เราเองนั้นรักพระเจ้าเมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้เปลี่ยนคนบาปกลายเป็นคนชอบธรรมในจิตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าและเรารับใช้พระเจ้าเพราะว่าเราเองนั้นตอบสนองพระคุณของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ไถ่เราไม่ใช่เป็นภาระหนักแต่เป็นหัวใจที่เรารักพระเจ้าเราจึงรับใช้พระเจ้าต่างกันกับหลายครั้งที่เราพบคริสเตียนหลายที่เข้าใจผิดแล้วก็พยายามที่จะทำด้วยกำลังของตัวเองในการรับใช้พระเจ้าหลายคนก็ดำเนินชีวิตที่ขาดความสุขหลายคนก็ดำเนินชีวิตเหมือนคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะอะไรครับไม่ได้ตอบสนองความรัก
ที่พระเยซูรักเราพี่น้องที่รักถ้าเรารักพระเจ้ารักพระเยซูคริสต์และตอบสนองพระคุณของพระเจ้าเราจะไม่รู้สึกว่าการไปประกาศนั้นเป็นเรื่องยากเราจะไม่รู้สึกว่าการอ่านพระคัมภีร์เป็นเรื่องน่าเบื่อเราจะมีชีวิตที่ปรารถนาอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราจะมีชีวิตอยากจะรู้จักพระเยซูเราอยากจะรู้จักพระเจ้าเราอยากจะอธิษฐานเราอยากจะอ่านพระคัมภีร์เราอยากจะพูดคุยเราอยากจะช่วยเหลือพี่น้องเราอยากจะทำสิ่งดีต่างๆไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องยากเลยเพราะเรารักพระเจ้าเหมือนยาโคบเองรักนางราเชลเองเขาเองนั้นยินดีที่จะอยู่อีก14อยู่ทั้ง14ปีเพื่อจะได้นางราเชลนี่ก็เป็นข้อคิดสำคัญที่เราเองซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านั้นจะต้องตระหนักอยู่เสมอทำไมหลายครั้งเราเองคริสเตียนบางคนไปโบสถ์ไปแบบแต่ตัวแต่หัวใจไม่ไปหลายคนไปหาพระเจ้าเพียงแต่เรารู้สึกว่าไม่ไปเดี๋ยวคนอื่นเขาตำหนิได้พี่น้องที่รักแสดงว่าเรายังรักพระเจ้าไม่พอเรายังเห็นคุณค่าของพระเจ้าไม่พอถ้าเรารักพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าที่มายังชีวิตเราพี่น้องเราจะยินดีเลยโอ้โหขอบคุณพระเจ้าเราอยากจะเฝ้าเดี่ยวเราอยากจะอธิษฐานเราอยากอ่านพระคัมภีร์เราอยากจะไปเยี่ยมพี่น้องเราอยากจะช่วยเหลือคนที่เขาเองขัดสนเราคือสิ่งเหล่านี้มันจะทำออกมาจากหัวใจเพราะพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรน้ำทำลงแห่งชีวิตจะไหลพุ่งออกมาจากชีวิตไม่ใช่ไหลออกมาจากข้างนอกนะพี่น้องไม่ใช่ไหลจากข้างนอกเข้ามาแต่เป็นการไหลจากข้างในออกไปข้างนอกฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงที่พระเจ้ากำลังเปลี่ยนเราคือเปลี่ยนจากข้างในออกมาภาษาอังกฤษใช้คำว่า transform คือเปลี่ยนจากข้างในออกมาฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนเป็นลูกของพระเจ้าแท้จริงพี่น้องการเป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ท่านเชื่อการที่ท่านเป็นลูกพระเจ้าไม่ใช่บัตรประชาชนบอกว่าเป็นคริสเตียนคริสต์ศาสนาแต่การเป็นลูกพระเจ้าที่แท้จริงคือการที่เราเองนั้นรู้จักพระคุณของพระเจ้ารู้จักข่าวประเสริฐอย่างแท้จริงรู้จักว่าพระเจ้าที่ตายบนไม้กางเขนนั้นทำให้ชีวิตของเราเป็นคนชอบธรรมกาลาเทียบทที่3ข้อ3ก็บอกไว้อย่างชัดเจนนะครับขอโทษนะโคโลสีบทที่3ข้อ3ถึง4บอกว่าเพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่านนั้นซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องพระคำของพระเจ้าเลยเพราะว่าท่านได้ตายแล้วตายแล้วในที่นี้หมายถึงว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณในอาดัมนั้นได้ตายไปแล้วอาดัมเป็นมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างอาดัมเอวาแต่เขาเองนั้นล้มลงในบาปความบาปเป็นเหตุทำให้เราเองมีเชื้อของอาดัมติดมานั่นคือเชื้อแห่งความบาปนั่นคือเชื้อแห่งความตายนั่นคือสิ่งที่คำสาปแช่งแต่หลังจากที่เราตัดสินใจเชื่อพระเยซูพระเยซูได้ตัดสายสัมพันธ์นั้นออกพระเยซูได้ปลดปล่อยเราออกจากสิ่งเหล่านั้นเราได้รับชีวิตใหม่เห็นไหมพระคำของพระเจ้าในข้อที่3บอกอะไรครับและชีวิตของท่านซ่อนไว้ในพระคริสต์ในพระเจ้าพระคริสต์อยู่ในเราพระคริสต์อยู่ในเราและจิตวิญญาณของเรานั้นรับการชอบธรรมโดยพระองค์ข้อที่4เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏขณะนั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยฮาเลลูยาพระเยซูอยู่ในเรานะพี่น้องเราเป็นคนชอบธรรมโดยพระคุณของพระเจ้าวันนี้ไม่ใช่เราชอบธรรมเพราะว่าเรามาโบสถ์นั่งอยู่ที่นี่วันนี้เราไม่ได้ชอบธรรมเพราะว่าเราเองนั้นทำความดีไม่ใช่เพราะว่าเราอธิษฐานเยอะไม่ใช่เพราะเราอ่านพระคัมภีร์จบเล่มไม่ใช่เพราะว่าเราเองนั้นถวายเยอะไม่ใช่เพราะว่าเราเองเป็นคนที่ทำด้วยกำลังของเราไม่ต้องเชื่อไหมครับการทำด้วยกำลังของเรามันทำไม่ได้ไม่ใช่มันยากแต่มันทำไม่ได้ถ้าเราทำได้พระเยซูไม่ต้องมาแต่พระเยซูมาและให้เรานั้นรับความชอบธรรมผ่านทางพระองค์เมื่อเรารับเชื่อด้วยใจและรับด้วยปากว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรานั่นแหละชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราได้รับความรอดแล้วเอเมนไหมครับแต่เราต้องเปลี่ยนความคิด
จิตใจของเราให้เหมือนตามพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็ยังคือเก่าครับแม้ว่าข้างในของเรานั้นเป็นคนชอบธรรมแต่ความคิดการดำเนินชีวิตของเราก็ยังเหมือนเดิมครับเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนตามพระวจนะของพระเจ้าเราต้องเปลี่ยนตามพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องทำไมคริสเตียนมากมายเนี่ยพี่น้องบอกว่าเป็นลูกพระเจ้าแต่ยังชีวิตยังไม่ไปไหนเลยยังมีความขัดสนยังมีความเจ็บไข้ป่วยยังมีความวิตกกังวลยังมีโรคซึมเศร้ายังมีอะไรหลายอย่างเหมือนกับคนไม่เชื่อเลยเพราะอะไรครับแม้เขาเป็นลูกพระเจ้าเพราะจิตวิญญาณของเขาพระองค์อยู่ในชีวิตของเขาแล้วแต่เพราะเขาไม่เปลี่ยนนี่จึงเป็นสาเหตุว่าเราจึงเห็นคริสเตียนมากมายที่เขายังไม่เข้าใจความจริงของข่าวประเสริฐหรือพระคุณของพระเจ้าเองนั้นดำเนินชีวิตเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เอาค่านิยมของโลกเป็นหลักเอาชีวิตของคนข้างบ้านมาดำเนินชีวิตนี่จึงทำให้เราเองกลายเป็นคนที่เหมือนคนไม่รู้จักพระเจ้าแม้เราได้ชื่อว่าเป็นลูกพระเจ้าข้อ4บอกว่าเมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราและปรากฏขณะนั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยพระเยซูเป็นศักดิ์ศรีของเราพระองค์ทรงเป็นศักดิ์ศรีของเราและชีวิตของเรานั้นจะรับศักดิ์ศรีผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์วันนี้หัวข้อคำแบ่งปันในวันนี้นะครับหัวข้อบอกว่าเปลี่ยนเพื่อเกิดผลและเป็นพรชีวิตของเราวันนี้ถ้าเราจะเห็นชีวิตของเรานั้นเกิดผลชีวิตของเราเป็นพรชีวิตของเราเองนั้นไม่ได้อยู่แบบใช้เวลาไปวันๆหมดไปเรื่อยๆแต่จะมีชีวิตที่เกิดผลมีชีวิตที่เราเองนั้นมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตไม่ว่าเราจะเป็นชาวบ้านเราก็มีสันติสุขไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็มีสันติสุขของพระเจ้าไม่ว่าเราจะมีปัญหาเราก็สามารถอยู่เหนือปัญหาได้ถ้าเราเองนั้นเข้าใจพระเจ้าที่อยู่ในเราและเราเองนั้นรู้ว่าพระเจ้ามีวัตถุประสงค์และพระเจ้ามีน้ำพระทัยอะไรสำหรับชีวิตของเราพระเจ้าอยากให้เรานั้นประสบความสำเร็จพระเจ้าอยากให้เราเกิดผลพระเจ้าอยากให้เราเป็นพรต่อคนอื่นพระเจ้าอยากให้เราเป็นแสงสว่างของโลกนี้พระเจ้าปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าพระเจ้าเองรักเราและพระเจ้าห่วงใยเราเอเมนมั้ยครับพระเจ้ารักเราพี่น้องอย่าเพียงแต่คิดอยู่ในใจแต่ต้องพูดออกมาพระเจ้ารักเราพระเจ้าโปรดปรานเราพระเจ้าปรารถนาอยากให้เรามีสันติสุขพระเจ้าอยากให้เราเองรับพระพรที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เรารับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าคนที่พระเจ้าจะอวยพรไม่ใช่คนที่เฉพาะคนที่แบ่งปันคำสอนเท่านั้นแต่พระเจ้าอยากจะอวยพรชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแม้เราเพิ่งเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็อยากอวยพรเอเมนไหมครับฉะนั้นเราจะรับพระพรได้เมื่อเราเองนั้นเปลี่ยนความคิดของเราเปลี่ยนจิตใจของเราเปลี่ยนชีวิตของเราเพราะพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเองนั้นรับพระพรที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าไม่อยากให้เราเองนั้นขัดสนพระเจ้าไม่อยากให้เราอยู่ในความเดียวดายพระเจ้าไม่อยากให้เราเองนั้นวิตกกังวลแต่พระเจ้าอยากให้เราเองนั้นรู้ว่าพระเจ้าห่วงใยเราและพระเจ้ารักเราพระเจ้าต้องการช่วยเหลือเราไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่น้องวันนี้ผมไม่รู้หรอกว่าพี่น้องมีปัญหาอะไรแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ารู้ว่าท่านนั้นมีอะไรพระเจ้าปรารถนาอยากให้ท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงรักท่านและพระเจ้าสามารถอวยพรท่านได้ขอเพียงท่านมีความเชื่อเมื่อเราเชื่อด้วยใจรับด้วยปากพี่น้องเช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อพระเจ้าของพระเจ้าแล้วเรารู้พระเจ้ารักเราเราเชื่อพระเจ้าแม้นเรายังไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นและเราเชื่อว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะเห็นการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับฉะนั้นอย่าให้เราเองนั้นจมอยู่ในความสับสนอย่าให้เราถูกมารหลอกพี่น้องสงครามฝ่ายวิญญาณนั้นไม่ใช่หมายว่าเรามานั่งอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาแล้วขอผูกมัดอำนาจซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งจริงแล้วนั้นสนามทางความคิดนั่นแหละเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณเมื่อไรก็ตามที่เราเองตัดสินใจตามพระเจ้าพระเจ้าเรามีชัยชนะที่มาจากพระเจ้าแต่เมื่อไรก็ตามที่เราตัดสินใจตามอารมณ์ความรู้สึกของเรา
ราตัดสินใจตามความคิดของเราเราตัดสินใจตามเนื้อหนังของเราเราตัดสินใจตามสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกโดยที่มันขัดแย้งกับพระเจ้าพระเจ้านั่นแหละมารมีชัยชนะละแต่ถ้าวันนี้เราตัดสินใจตามพระเจ้าของพระเจ้าและรู้ว่าวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราคือการที่เราเองนั้นเป็นแสงสว่างของพระเจ้าเป็นท่อพระพรของพระเจ้านั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการและปรารถนาอยากในชีวิตของเราประการที่หนึ่งครับพระเจ้าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราผู้ที่เริ่มแรกนะครับไม่ใช่ตัวเราเป็นคนเปลี่ยนแต่พระเจ้าต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในข้อ27พี่น้องข้อ24ยาโคบก็อยู่ที่นั่นผู้เดียวมีบุรุษผู้หนึ่งมาอะไรครับปล้ำสู้กับยาโคบจนเวลารุ่งเช้าเหตุการณ์ตอนนี้นั้นเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ยาโคบอยู่กับลาบันแล้วก็มีเลอามีลาเชลนะครับเป็นภรรยาพระเจ้าอวยพรเลอาแม้นยาโคบไม่ค่อยรักเธอเพราะเธออาจจะหน้าตาอาจจะสวยน้อยกว่าลาเชลพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้าอวยพรนางเลอาเธอมีลูกผู้ชายนะครับตั้งแต่ลูเบนนะครับตั้งแต่เลวีนะครับแล้วก็หลายหลายคนมาพอถึง4คนที่4ปรากฏว่าเธอดูเหมือนว่าจะไม่มีแล้วส่วนนางราเชลก็บอกว่าพระเจ้าทำไมพระองค์ไม่อวยพรทำไมไม่อวยพรทำไมพระเจ้าก็ทรงเห็นว่าเมื่อนางราเชลร้องทูลพระองค์พระองค์ก็ทรงอวยพรเปิดคันของเธอนะครับเห็นไหมพี่น้องสิ่งที่เราได้ข้อคิดก็คือพระเจ้าทรงยุติธรรมเสมอพระเจ้าสามารถเปิดคันได้แม้นเธอเป็นหมันนะพระเจ้าเปิดคันได้เลยฉะนั้นมีสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นได้แน่ในชีวิตของเราถ้าเราเองนั้นพึ่งพาพระเจ้าเอเมนไหมครับอย่าให้เราเองนั้นจมหรืออย่าให้เราติดหรืออย่าให้เราตันเพราะว่าปัญหาแต่เรารู้ว่าพระเจ้าสามารถทะลุทะลวงปัญหาของเราได้พระเจ้าสามารถใช้สถานการณ์ทุกอย่างเพื่อทำให้เรานั้นเห็นความยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าได้ในชีวิตของเราอย่าให้ความคิดของเรานั้นจำกัดพระเจ้าอย่าให้ใจของเราเองนั้นถูกผูกมัดด้วยความคิดของมารแต่เรารู้ว่าพระเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้ในชีวิตของเราพระเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้ในครอบครัวของเราพระเจ้าทำทุกสิ่งได้ในอาชีพการงานของเราและพระเจ้าทำทุกสิ่งได้ในอนาคตของเราเอเมนไหมครับอย่าจำกัดพระเจ้าด้วยความคิดของเราแต่จงรู้เถอะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และพระเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้ในชีวิตของเราอย่าให้ปัญหาอย่าให้อุปสรรคจำกัดแต่ให้เรารู้ว่าพระเจ้าของเราที่เราเชื่อนั้นยิ่งใหญ่เอเมนไหมครับพระเจ้าเปิดคันนางราเชลเธอก็มีลูกหลังจากนั้นนางเลอาก็เอาสาวใช้ให้กับยาโคบยาโคบก็มีลูกกับเธอนางราเชลก็เอาสาวใช้ให้กับสามีอีกจนในที่สุดนะพี่น้องโอ้โหมีลูกเยอะเลยเมื่อมีลูกเยอะนะครับยาโคบก็บอกว่ายาโคบเองเนี่ยถ้าอยู่อย่างนี้เนี่ยนะคงไม่มีโอกาสได้สร้างครอบครัวแน่ก็เลยคุยกับลาบันอีกแล้วลาบันก็บอกว่าเอาละยาโคบบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันฉันจะดูแลฝูงแพะแก่อีกนะครับลาบันบอกให้อยู่อีก6ปีนะครับในรายละเอียดพี่น้องไปอ่านในท้ายสุดแล้วเนี่ยยาโคบเนี่ยอยู่กับลาบันทั้งหมด20ปีโอ้โหพี่น้องนานหลังจากนั้นนะครับพระเจ้าก็อวยพรยาโคบนะครับฝูงแพะแก่ที่ยาโคบเลี้ยงนั้นโอ้โหมีปริมาณลูกแกะอะไรเกิดขึ้นมากมายจนมีทรัพย์สินมากมายนะครับลาบันและก็ลูกชายของลาบันเองรู้สึกว่าพระเจ้าอวยพรยาโคบมากนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อยาโคบมาอยู่กับลาบันพระเจ้าก็อวยพรลาบันด้วยเช่นเดียวกันแล้วลาบันก็รู้ว่าที่ตัวเองมั่งมีได้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่ายาโคบพี่น้องยาโคบเองเป็นคนของพระเจ้า
แม้นยาโคบเองเนี่ยใจของเขาเองยังไม่ได้ผูกพันกับพระเจ้าเท่าไหร่เหมือนกับชีวิตของคริสเตียนหลายคนที่เชื่อพระเจ้าละอาจจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนคำว่าชีวิตไม่เปลี่ยนคืออะไรครับเรายังดำเนินชีวิตตามความคิดของเราเรายังเอาแนวคิดยังเอากรอบทัศนคติของเราที่เป็นทัศนคติของโลกนี้เอาแนวคิดต่างๆของโลกนี้ยาโคบก็ไม่เปลี่ยนยาโคบก็ยังเป็นคนที่หลอกลวงนะครับยังมีนิสัยหลายๆอย่างที่ฉลาดเกมโกงอยู่แล้วก็เจอพ่อตายาโคบฉลาดยาลาบันก็โกงเหมือนกันอีกเห็นไหมพี่น้องพระเจ้าก็จะใช้สถานการณ์ต่างๆที่ดูเหมือนเรายังไม่เปลี่ยนนี่แหละมากระทบกับชีวิตของเราเพื่อต้องการจะให้เราเปลี่ยนการอวยพรไม่ได้หมายถึงว่าพระเจ้าเห็นด้วยทุกอย่างในชีวิตของเราย้ำอีกครั้งนะพี่น้องการที่เราอวยพรการที่เรารับการอวยพรจากพระเจ้าที่เราบอกว่ามีสิ่งนู้นมีสิ่งนี้มีบ้านมีอะไรต่างๆมากมายแล้วเราคิดว่าชีวิตของเราพร้อมแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะยาโคบเองตอนนี้เนี่ยเขาเองก็รับการอวยพรจากพระเจ้ามากนะครับฝูงแพะแกะอะไรต่างๆลูกหลานอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่พระเจ้าเองต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาสิ่งที่เป็นข้อคิดนะพี่น้องหลายครั้งชีวิตของเราดูเหมือนเรารับการอวยพรจากพระเจ้าเรามีสุขภาพที่ดีเรามีฐานะการเงินที่ดีเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีนั่นไม่ได้หมายว่าเราเองนั้นเป็นที่เห็นด้วยทุกเรื่องในชีวิตของเราที่พระเจ้าเห็นด้วยแม้นจริงอยู่พระเจ้าโปรดปรานเรานะพี่น้องแต่พระเจ้าต้องการอยากให้เราเติบโตขึ้นในศักดิ์ศรีของพระเจ้าในชีวิตในร่างกายนี้พระเจ้าอยากให้เราเติบโตขึ้นการที่เราจะเติบโตเราก็ต้องเอาความคิดของเรามาอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าแต่ถ้าเรายังดำเนินชีวิตเหมือนเดิมยังนิสัยเก่ายังเอาสิ่งเก่าเข้ามาเราก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับแม้เราเองบอกว่าเป็นลูกพระเจ้าแต่พระเจ้าต้องการเปลี่ยนชีวิตของเราเหมือนตอนนี้เนี่ยพระเจ้าต้องการเปลี่ยนยาโคบหลังจากที่อยู่จนถึง20ปียาโคบก็พาครอบครัวนะครับหนีลาบันมาหนีลาบันมาจนถึงภูเขากิเลอาดเทือกเขากิเลอาดหนีมาลาบันก็ตามมานะครับใช้เวลาเดินทาง7วันก็มาถึงยาโคบหลังจากนั้นเขาก็มีโอกาสได้ทำพันธสัญญาต่อกันว่าทั้งสองฝ่ายนั้นจะไม่ข้ามไปหาเขตแดนกันและกันนะครับในรายละเอียดมีเยอะกว่านี้แล้วยาโคบเองนั้นก็เดินทางต่อและได้ข่าวว่าเอาล่ะพี่น้องถึงเวลาตรงนี้ละเขาได้ข่าวว่าเอซาวพี่ชายของเขากำลังเดินทางมาหาเขาด้วยความหวาดกลัวและความเป็นนักคิดนักวางแผนยาโคบก็วางแผนเลยว่าเอาล่ะส่งของกำนันไปให้พี่ชายก่อนคือเอซาวนะครับไม่ว่าจะเป็นฝูงแพะแกะอะไรต่างๆส่งไปแล้วก็ไล่มาเป็นลำดับเลยว่าอันนี้เป็นลูกของสาวใช้ก่อนของบินฮาของศิลปาแล้วก็ของนางเลอาแล้วก็ของนางราเชลท้ายสุดวางแผนไว้หมดเลยว่าถ้าเกิดเจอของกำนันแล้วเอซาวก็คงจะดีขึ้นแล้วก็ในท้ายที่สุดจะไม่ทำร้ายและถึงแม้ว่าทำร้ายกองแรกเขายังมีโอกาสที่จะหนีได้นี่คือวางแผนยาโคบวางแผนหมดเลยเพราะเขาเป็นคนที่ฉลาดแต่เขาขี้โกงท่านเหมือนหลายคนไหมนิสัยที่ไม่ดีเนี่ยพระเจ้าไม่ต้องการที่จะให้มันอยู่ในชีวิตหลังจากวางแผนเสร็จสรรพยาโคบก็นั่งอยู่คนเดียวปรากฏว่าข้อ24เริ่มต้นขึ้นมายาโคบก็อยู่ที่นั่นผู้เดียวมีบุรุษผู้หนึ่งมาปั้มสู้กับยาโคบจนเวลารุ่งเช้ามีความเห็นว่านะครับนักศาสนศาสตร์ก็ให้แนวคิดว่าน่าจะเป็นพระเจ้ามาในสภาพของทูตสวรรค์มาต่อสู้กับเขากับชายคนนี้จริงๆแล้วการ
ปล้ำสู้หรือการปล้ำเนี่ยเป็นกีฬาชนิดหนึ่งของชาวพื้นเมืองในสมัยนั้นนะครับเป็นกีฬาชนิดหนึ่งแต่เขาจะสู้กันตอนกลางวันนะครับเป็นเหมือนกับการที่เรามีกีฬาเตะฟุตบอลอะไรแบบนี้เขาจะมานั่งดูกันในเวลากลางวันแต่ในตอนนี้มีคนมาปั้มสู้กับยาโคบในตอนกลางคืนแล้วพี่น้องดูปั้มสู้ตั้งแต่กลางคืนจนอะไรครับรุ่งเช้าอ่ะเกือบจะเช้าแล้วเมื่อบรรลุนั้นเห็นว่าจะเอาชนะไม่ได้ก็เหยียดมือถูกต้องเข้าที่โคนขานะหรือตะโพกนะเวอร์ชั่นบางเวอร์ชั่นบอกสะโพกของยาโคบก็เคล็ดเมื่อปั้มสู้กันอยู่ยาโคบจึงถามตัวท่านชื่ออะไรบุรุษนั้นไม่ตอบบุรุษนั้นถามว่าเจ้าชื่ออะไรเจ้าชื่ออะไรยาโคบอกข้าพเจ้าชื่อยาโคบพี่น้องยาโคบก็แปลว่าหลอกลวงขี้โกงเพราะตั้งชื่อตามสถานภาพพระเจ้าไม่สามารถจะใช้เขาได้ถ้าเขายังขี้โกงอยู่พระเจ้าไม่สามารถใช้เขาได้แม้ว่าเขาได้รับการอวยพรมีสิ่งต่างๆมากมายแล้วแต่พระเจ้าจะไม่ยอมจนกว่าเขาจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าและพระเจ้าเป็นคนที่เริ่มต้นเสมอเหมือนชีวิตของเราที่หลายครั้งนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเรื่องอะไรมันก็จะวนเวียนอยู่เรื่องนั้นแหละเรามีปัญหาเรื่องการเงินก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเราไม่ผ่านบางเรื่องเรามีปัญหาเรื่องความรักเราไม่อดทนกับคนพระเจ้าก็จะใช้หลายอย่างมาปั้มสู้กับชีวิตของเราเพื่อเราจะเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนแล้วพระเจ้าก็จะให้เราขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งถ้าเราเองยังเป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่พี่น้องเราก็จะพระเจ้าก็จะใช้เหตุการณ์ต่างๆมาปั้มสู้กับชีวิตของเราอย่างนั้นแหละเหมือนตอนนี้พระเจ้าเริ่มต้นคือปั้มสู้กับยาโคบถามว่าตอนนี้นะยาโคบรับการอวยพรแล้วยังรับแล้วเขารู้จักพระเจ้าบางส่วนแล้วยังรู้แล้วแต่ชีวิตเก่าเขายังไม่เปลี่ยนพี่น้องพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นลูกพระเจ้าแต่ชื่อแต่พระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเราที่เป็นลูกพระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนกับพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับสำแดงพระเยซูคริสต์ออกไปในชีวิตของเราเพราะพระเยซูอยู่ในเราอยู่แล้วแต่ว่าสำแดงลักษณะของพระองค์ออกไปกาลาเทียบทที่5ข้อ22ก็บอกชัดว่าผลของพระวิญญาณนั้นมีอะไรบ้างมีการบังคับตัวมีความปราณีมีความดีสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลที่เราเชื่อพระเจ้าที่ผลของพระวิญญาณจะเกิดขึ้นไม่ใช่เราพยายามบีบคั้นด้วยตัวเองแต่ผลนี้จะเกิดขึ้นเหมือนยกตัวอย่างเวลาเราปลูกมะม่วงใช่ไหมพี่น้องผมเนี่ยปลูกต้นมะม่วงที่หลังบ้านพอได้เวลามามันก็เกิดผลมันมีลูกขึ้นมาเช่นเดียวกันกับชีวิตข้างในของเราเมื่อเรายอมให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราก็จะเห็นผลเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนบางครั้งเราอาจจะยังได้รับการอวยพรอยู่นะพี่น้องแต่ว่านั่นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าเพราะอะไรเพราะการอวยพรนั้นมันอยู่เพียงแค่โลกนี้แต่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือจิตวิญญาณของเราและพระเจ้าคาดหวังที่จะให้เราเองนั้นมีสันติสุขของพระเจ้าพระเจ้าคาดหวังอยากให้เรามีความชื่นชมยินดีของพระองค์พระเจ้าคาดหวังอยากให้เรานั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักพระเจ้าคาดหวังอยากให้ชีวิตของเรานั้นมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงพระเจ้าปรารถนาอยากให้เรานั้นรับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าแต่เราจะรับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราเองนั้นรู้ว่าพระเจ้านั้นประสงค์อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราบุรุษนั้นจึงถามยาโคบว่าตัวท่านชื่ออะไรยาโคบตอบบุรุษนั้นว่าข้าพเจ้าชื่อยาโคบบุรุษนั้นจึงว่าเขาจะไม่เรียกชื่อของเจ้าว่ายาโคบต่อไ
จะเรียกชื่อว่าอิสราเอลเพราะเจ้าได้ต่อสู้กับพระเจ้าและมนุษย์แล้วได้ชัยชนะพี่น้องที่รักนี่สิ่งที่สำคัญก็คือพระเจ้าเปลี่ยนชื่อให้เลยจากยาโคบที่ว่าเป็นคนที่หลอกลวงเปลี่ยนเป็นอิสราเอลอิสราเอลแปลว่าเจ้าชายของพระเจ้าและต่อมาเปลี่ยนเป็นชนชาติของพระเจ้าพระเจ้าก็อยากจะเปลี่ยนชีวิตของเราชีวิตเก่าของเราเป็นอย่างไรถ้าเราอยากจะเกิดผลและเป็นพรมากขึ้นนะพี่น้องต้องยอมเปลี่ยนมีอะไรบางส่วนในชีวิตของเราที่เราเองนั้นยังไม่เปลี่ยนขอพระเจ้าช่วยอย่าให้เราเป็นคริสเตียนเพียงแต่ชื่อแต่เราเป็นคริสเตียนอย่างที่พระเจ้าต้องการอยากให้เราเป็นเอเมนไหมครับประการที่สองก่อนจะขึ้นประการที่สองนะครับเรามาดูพระคำของพระเจ้าใน1เปโตรบทที่2ข้อที่9ด้วยกันแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์พระคำของพระเจ้าข้อนี้บอกชัดเจนมากเลยพี่น้องว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยอะไรที่พระเจ้าเลือกเราวันนี้เราไม่ได้เลือกพระองค์แต่พระองค์ทรงเลือกเราฮาเลลูยาพระเจ้าเลือกเราเองไหมครับพระเจ้าเลือกเราพระเจ้ามีน้ำพระทัยปรารถนาอยากจะมีแผนการบางสิ่งสำหรับชีวิตของเราเราไม่ได้อยู่โลกนี้เพื่อจะกินเพื่ออยู่ทำงานอาชีพมีลูกครอบครัวและในท้ายที่สุดก็จบลงที่ความตายแต่พระเจ้าต้องการอยากให้เราทำสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราเพราะพระเจ้าบอกเราแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วพระเจ้าเลือกเราไว้แล้วนะครับพระเจ้าเลือกเราแล้วและเมื่อพระเจ้าเรียกพระเจ้าเรียกชีวิตของเราโอ้โหพี่น้องยอดเยี่ยมมีคนในประเทศไทยประมาณ70ล้านคนแต่พระเจ้าเลือกเราก่อนเพื่อเราจะเป็นพรและเมื่อพระเจ้าเลือกเราแล้วเนี่ยในบทบาทในฐานะพระเจ้าให้เราเป็นอะไรบ้างปุโรหิตหลวงของพระเจ้าปุโรหิตมีหน้าที่ในการรับใช้พระเจ้าในพระนิเวศของพระเจ้าในสมัยพระพราปุโรหิตหลวงโอ้โหหลวงเนี่ยถ้าเกิดภาษาไทยก็คือแปลว่าใหญ่ครับเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเป็นคนที่ปรนนิบัติรับใช้ในพระนิเวศของพระเจ้าไม่ได้หมายความเราเองนะต้องมาอยู่ในคริสตจักรในพระนิเวศแบบนี้เพราะว่าใจชีวิตของเราเป็นคริสตจักรของพระเจ้าเองไหมครับเราทุกคนเป็นคริสตจักรของพระเจ้าคือพระเจ้าต้องการอยากให้เราเองนั้นรู้ว่าพระองค์อยู่ในชีวิตของเราและเราเนี่ยรับใช้พระองค์เป็นปุโรหิตของพระองค์ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าอันที่สองอะไรครับเป็นประชาชาติบริสุทธิ์โอ้โหเนี่ยสิ่งเนี้ยสำคัญมากพระเจ้าเรียกเราให้เราเป็นคนที่บริสุทธิ์เพราะพระเจ้าของเราบริสุทธิ์เราจึงต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์เอเมนไหมครับพระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่น่าเกลียดน่าชังไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ลามกแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เมื่อพระเจ้าของเราบริสุทธิ์เราจำเป็นต้องบริสุทธิ์เอเมนไหมครับถ้าชีวิตของเราเองไม่บริสุทธิ์ก็ขอพระเจ้าให้เราเป็นคนที่รับการเปลี่ยนแปลงในความคิดของเราในทางบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะคือถูกแยกไว้เพื่อพระเจ้าเราถูกแยกไว้เพื่อพระเจ้าเราถูกแยกไว้คำว่าแยกไว้หมายความว่าอะไรกันส่วนนั้นไว้เอาไว้เพื่อพระเจ้าถูกแยกไม่ได้ปะปนกับส่วนอื่นเลยเราถูกแยกไว้ฉันว่าคนของพระเจ้าถูกแยกไว้พี่น้องเราต้องเห็นคุณค่าเราเองนั้นต้องรู้ว่าชีวิตของเรานั้นพระเจ้าเป็นคนเลือกขอบคุณพระเจ้าวัตถุประสงค์ในการเลือกของพระเจ้าเพื่ออะไรครับเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์เพื่อเราประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าประกาศความบริสุทธิ์ของพระเจ้าประกาศความชอบธรรมของพระเจ้าประกาศความสัตย์ซื่อของพระเจ้า
ประกาศการความแสนดีของพระเจ้าประกาศการเลี้ยงดูของพระเจ้าในชีวิตของเราประกาศการทรงช่วยเหลือของพระเจ้าประกาศการเยียวยารักษาที่มาจากพระเจ้าประกาศการอวยพรของพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนมั้ยครับพระเจ้าต้องการให้เราประกาศพระบารมีของพระเจ้าประกาศการอวยพรของพระเจ้าที่ใดที่คริสเตียนอยู่ที่นั่นที่นั่นรับการอวยพรของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับเราไปที่ใดที่นั่นรับการอวยพรมือของเราจับต้องสิ่งใดสิ่งนั้นรับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรพระเจ้าอยู่ด้วยไม่ว่าเราจะค้าขายพระเจ้าอวยพรไม่ว่าเราจะเป็นชาวสวนพระเจ้าอวยพรไม่ว่าจะเป็นชาวนาพระเจ้าอวยพรไม่ว่าเราจะเป็นแม่ค้าพระเจ้าอวยพรไม่ว่าเราจะเป็นนักธุรกิจพระเจ้าอวยพรไม่ว่าเราจะเป็นข้าราชการพระเจ้าอวยพรไม่ว่าเราจะเป็นอาชีพอะไรพระเจ้าอวยพรเราได้เอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการในชีวิตของเราพี่น้องแล้วถามว่าไอ้ที่พระเจ้าต้องการเนี่ยพระเจ้าไม่มีเหรอพระเจ้าทำไมเรียกร้องเยอะจังพระเจ้าต้องการสิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นผลดีกับชีวิตของเราพระเจ้ามีทุกอย่างแล้วครับพระเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรพระเจ้าไม่ได้ต้องการสง่าราศีพ่อพระเจ้ามีอยู่แล้วแต่ที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เราทำสิ่งนั้นเพื่อบำเหน็จพระพรของพระเจ้าทั้งโลกนี้และในอาณาจักรของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราทำไมพระเจ้าจึงให้เรามีชีวิตอยู่แม้เราเชื่อพระเจ้าแล้วเพราะพระเจ้าต้องการปรารถนาอยากให้เรารับบำเหน็จที่มาจากพระเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้าพี่น้องเราจะไม่เข้าสวรรค์ตัวเปล่าเหมือนคนที่หนีรอดดับไฟแต่เราเข้าจะสวรรค์ในพระเจ้าอย่างสง่าราศีของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราต้องเข้าสง่าราศีของพระเจ้าเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากอะไรครับความมืดพระเจ้าเรียกของเราออกมาจากความมืดแล้วพี่น้องความมืดก็คืออะไรความมืดก็คืออาณาจักรของมารความมืดก็คือสิ่งต่างๆที่ถูกมารครอบงำไว้ก่อนที่เรามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยมารมันครอบความคิดของเรามันนำความคิดของเรามันทำให้เราเองนั้นไม่มีชัยชนะแต่เมื่อเรามาอยู่ในพระเยซูคริสต์พระองค์ช่วยเราให้มีชัยชนะพระองค์ทรงช่วยเราให้รับพระพรพระองค์ทรงช่วยเรานั้นให้เกิดผลพระองค์ทรงช่วยเราให้ประสบความสำเร็จได้ในพระเจ้าเอเมนไหมครับผู้ได้ทรงเรียกท่านไหนออกจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันอะไรครับมหัศจรรย์ของพระองค์โอ้ฮาเลลูยาพี่น้องการที่เราเข้ามาอยู่ในพระเจ้าได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอย่างถ้าวันนี้นะหลายคนอาจจะบอกโอ้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานกับกษัตริย์หรือหน่วยงานที่มีสิทธิพิเศษหลายคนอาจจะดีใจมากแต่ผมอยากจะบอกว่าท่านจะดีใจไม่มากเท่าการที่เรามีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษในการที่เป็นผู้รับใช้เจ้าของจักรวาลนี้พระเจ้าเรียกชีวิตของเราให้เรานั้นได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตที่ผมเองมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าพี่น้องผมรับใช้พระเจ้าตั้งแต่อายุยังไม่20ปีและผมก็ยังรับใช้พระเจ้าอยู่และผมเชื่อว่าพี่น้องเองหลายคนก็รับใช้พระเจ้าการรับใช้พระเจ้าเป็นสิทธิพิเศษนะครับเพราะว่าพระเจ้าเองนั้นประสงค์ปรารถนาอยากจะอวยพรประการที่2ครับไม่เพียงพระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นประการที่2ส่วนของเราส่วนของมนุษย์นั้นต้องยอมจำนนกับพระเจ้าครับถ้าเราไม่ยอมจะไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าไม่ได้บังคับเราพระเจ้าประสงค์อยากให้เรายอมด้วยหัวใจวันนี้ถ้าเราเองมานั่งเพียงร่างกายแต่ใจของเราไม่ได้อยู่ในพระเจ้าพี่น้องมันก็แทบไม่มีประโยชน์ถ้าเรานั่งอยู่ที่บ้านแต่ใจของเราก็ไม่ได้อยู่ที่เวลาเราดูแต่ใจของเราไม่รู้กังวลเรื่องอะไรก็ไม่มีประโยชน์พระเจ้าปรารถนาอยากให้เรานั้นยอมจำนนกับพระเจ้าเขาว่ายอมจำนนหมายอะไรเปรียบเหมือนกับการที่เรายกธงขาวเหมือนเกิดสงครามมาใช่ไหมครับชาติใดที่คิดว่าตัวเองสู้ไม่ได้แล้วก็อ้าวละยอมยกธงขาวแสดงว่าเอาละยอมแพ้ยอมแพ้พอยอมแพ้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่ทำลายในข้อ26
เราเห็นได้ว่ายาโคบเองบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยท่านไปถ้าท่านไม่อวยพรข้าพเจ้านี่เป็นจุดการเริ่มต้นที่เราเห็นถึงชีวิตที่ยอมจำนนกับพระเจ้าของยาโคบเขายอมจำนนเขายอมว่าพระองค์เจ้าค่ะเขาเองอยากจะให้พระเจ้าเป็นที่พึ่งของเขาวันที่เราเองตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์พี่น้องวันนั้นต้องเป็นวันที่เราเองนั้นรู้ว่าเราพึ่งตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้เรื่องไหนเรื่องการที่เราเองจะมีชัยชนะเหนือบาปการที่เราเองจะเป็นคนชอบธรรมได้ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำให้ตัวเองชอบทำได้พี่น้องผมเองก็ทำไม่ได้ไม่มีมนุษย์คนไหนทำได้และเราเองก็ทำไม่ได้พระเยซูจึงต้องมาไงครับพระเยซูจึงต้องมาตรึงบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราถ้าพระเยซูไม่มาเราเองก็เป็นคนบาปเหมือนเดิมแต่เมื่อพระเยซูมาและเราเองนั้นเชื่อด้วยหัวใจของเรารับด้วยปากของเราว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้านั่นแหละความชอบธรรมมาถึงชีวิตของเราทันทีและจิตวิญญาณของเรานั้นชอบธรรมด้วยพระคุณของพระเจ้าจอมจำนนกับพระเจ้าเมื่อเรายอมจำนนกับพระเจ้าพระเจ้าสามารถใช้เราได้ปฐมกาลบทที่31ข้อ10ถึง13พี่น้องไปเร็วนิดหนึ่งคันมาในฤดูที่สัตว์เหล่านั้นมีท้องฉันได้นิมิตฝันถึงฝันจึงเงยหน้าดูเห็นแกะตัวผู้ที่สมจรกับแกะตัวเมียนั้นเป็นลายรอบลายสุดจุดด่างในนิมิตฝันนั้นฉันเห็นทูตพระเจ้าเรียกว่ายาโคบเอ๋ยฉันตอบว่าอยู่นี่นี่เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าให้สติปัญญายาโคบในการที่จะทำให้คล้ายๆการผสมเทียมแล้วก็สัตว์ที่ยาโคบเลี้ยงนั้นก็มีแต่จุดด่างนะดำแล้วก็แข็งแรงในข้อ13บอกว่าเราเป็นพระเจ้าของเบ็ดเอลที่เจ้าได้ตั้งศิลาขึ้นและที่เจ้าได้ตั้งสัตว์สาบานไว้นั้นบัดนี้จงลุกขึ้นกลับจากแผ่นดินนี้ไปยังเมืองญาติพี่น้องของเจ้านี่เป็นเหตุการณ์ตอนที่ยาโคบเองมีประสบการณ์ในการที่พระเจ้าให้สติปัญญาในการที่แกะแพะนะครับที่เขาเลี้ยงนั้นเกิดการขยายและในปฐมกาลบทที่28เป็นประสบการณ์ที่ยาโคบเองนั้นได้เห็นนิมิตในข้อที่12บอกว่านิมิตฝันเห็นบันไดตั้งอยู่ที่แผ่นดินมีปลายสูงขึ้นทั้งเห็นพระเยโฮวาทรงยืนอยู่เบื้องบนบันไดและตรัสว่าเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของอับราฮัมและพระเจ้าของอิสอักบิดาของเจ้าแผ่นดินที่เจ้ากำลังนอนอยู่นี้เราจะยกให้เจ้าและพงพันธุ์ของเจ้าพงพันธุ์ของเจ้าจะมากขึ้นดุจผงคลีดินเจ้าจะแผ่ไปข้างทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้มนุษย์โลกทุกชาติจะได้รับพระพรพระเจ้าและพงพันธุ์ของเจ้านี่คือสิ่งที่ประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งที่ยาโคบเองนั้นได้เห็นบันไดยาโคบหรือว่าบันไดที่สูงขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์นะครับแล้วก็มีทูตสวรรค์เดินไปเดินมาสองเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้ว่ายาโคบเองมีประสบการณ์กับพระเจ้าแต่ยาโคบเองยังไม่ได้ยอมจำนนกับพระเจ้าจริงๆยังไม่ได้ยอมรับในพระเจ้าเข้ามาเป็นพระเจ้าของเขาจริงๆพระเจ้าจึงต้องการเปลี่ยนชีวิตของเขาวันนี้เราอาจจะรู้จากพระเจ้าวันนี้เราอาจจะเห็นการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าวันนี้เราเคยได้ยินเรื่องราวพระเจ้าวันนี้เราเคยรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่วันนี้ใจของเรายังไม่เปิดให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในทุกพื้นที่ในชีวิตของเราเราก็ยังไม่ได้ยอมจำนนการยอมจำนนหมายความว่าชีวิตของเราทุกพื้นที่ในจิตใจในความคิดในทุกมิติของชีวิตของเราทุกมิติของอนุในชีวิตของเรานั้นให้พระเจ้าเข้ามามีหุ้นส่วน
ในชีวิตของเรานี่คือการยอมจำนนในพระเจ้า2โครินธ์บทที่3ข้อ18แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วจึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นปรารถนาอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เราเองนั้นรับศักดิ์ศรีที่มาจากพระเจ้าเมื่อเราชนะเรื่องหนึ่งเราก็รับการอวยพรศักดิ์ศรีอีกระดับหนึ่งเมื่อเราชนะอีกเรื่องหนึ่งศักดิ์ศรีก็มากขึ้นในชีวิตของเราเหมือนพระคำของพระเจ้าบอกว่าบางคนนั้นเป็นดั่งแสงหิ่งห้อยบางคนนั้นฉายแสงอย่างดวงดาวดวงดาวดวงหนึ่งก็ฉายแสงกับอีกดวงหนึ่งก็ไม่เหมือนกันและดวงดาวก็ฉายแสงดวงจันทร์ก็ฉายแสงดวงอาทิตย์ก็ฉายแสงเปรียบเหมือนศักดิ์ศรีของการเติบโตในพระเจ้าเนี่ยมีลำดับขั้นตอนจริงอยู่ว่าพระเจ้ารักเราทุกคนแต่การที่เรายอมจำนนเรายอมให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนเรายอมให้พระเจ้าเข้ามาขัดเกลาชีวิตเรายอมให้หัวคิดความคิดของเราเปลี่ยนตามพระวจนะของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ครับพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราบอกว่าเชื่อพระเจ้าแล้วก็อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆแต่พระเจ้าต้องการให้เราพัฒนาชีวิตของเราเติบโตในพระองค์มากขึ้นมากขึ้นหลายคนบอกว่าเชื่อพระเจ้าก็พอแล้วล่ะรอดก็พอแล้วล่ะแค่จะไปสวรรค์คนเดียวนี่ก็ยากลำบากแล้วเราจะเอาอะไรอีกพี่น้องหลายคนคิดแบบนี้แต่พระเจ้าประสงค์อยากให้เราเติบโตขึ้นในพระเจ้าเปลี่ยนจากศักดิ์ศรีหนึ่งไปสู่อีกศักดิ์ศรีหนึ่งพระคำของพระเจ้าบอกว่าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเห็นไหมครับเป็นลำดับขึ้นไปหมายว่าสูงขึ้นไปพระเจ้าต้องการให้เราเติบโตขึ้นไปสูงขึ้นไปไม่ใช่รอไปบนสวรรค์แล้วเราสูงขึ้นไปในโลกนี้นะพระเจ้าต้องการอยากให้เราจำนนกับพระคำของพระเจ้าจำนนกับพระเจ้าและสูงขึ้นไปเติบโตขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพี่น้องที่รักคำว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตในที่นี้ผมไม่ได้หมายว่าใช้กำลังของเราแต่ขอกำลังที่มาจากพระเจ้าเรื่องไหนที่เราเองนั้นยังไม่มีชัยชนะขอพระเจ้าช่วยเราเรียกพระเจ้าช่วยด้วยพระวิญญาณขอมันจะช่วยลูกด้วยให้ลูกเติบโตขึ้นให้ลูกเข้าใจเรื่องนี้ให้ลูกเข้าใจเรื่องความรักของพระเจ้าให้ลูกเข้าใจเรื่องความเชื่อให้ลูกเข้าใจเรื่องชีวิตที่จะเติบโตขึ้นให้ลูกเข้าใจในเรื่องการผูกพันกับพระเจ้าให้ลูกเข้าใจเรื่องการเลี้ยงดูคนให้ลูกเข้าใจสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าให้ลูกมีสติปัญญาในการใช้สิ่งต่างๆสติปัญญาในการดูแลสติปัญญาในการอารักขาสิ่งที่พระเจ้ามอบให้สติปัญญาในการใช้เวลาสติปัญญาในการใช้เงินสติปัญญาในการบริหารชีวิตของเราพระเจ้าเองประสงค์ปรารถนาอยากให้เราเองนั้นมีสติปัญญาของพระเจ้าเราต้องยอมจำนนและเมื่อเรายอมจำนนยอมให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราจะโตขึ้นในพระเจ้าเหมือนเด็กกับพี่น้องตอนเกิดมาเป็นทารกออกมาก็หลายเดือนมาก็เป็นขวบขวบก็มาหลายขวบหลายปีขึ้นหลังจากนั้นเข้าสู่โรงเรียนเป็นโรงเรียนประถมหลังจากนั้นเข้าสู่วัยรุ่นหลังจากนั้นเข้าสู่มหาลัยหลังจากนั้นก็มีครอบครัวพระเจ้าก็อยากให้เราวงจรชีวิตในการเติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นเติบโตขึ้นแบบนี้ไม่ใช่เราจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ให้เราเติบโตขึ้นในการนี้มีอิทธิพลเป็นพรกับคนอื่นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองให้เราเติบโตขึ้นพี่น้องเราเชื่อว่าไม่ใช่เพียงแต่เราเองนั้นรับใช้พระเจ้าอยู่ในอำเภอในจังหวัดของเราเท่านั้นแม้นจริงอยู่เราเริ่มต้นอำเภอนี้แม้นจริงอยู่เราเริ่มต้นจังหวัดนี้แต่เราต้องมีนิมิตของพระเจ้าที่ไปไกลกว่านี้เหมือนอย่างที่พระวจนะของพระเจ้าพูดแต่ต้องเริ่มต้นจากที่เราเป็นก่อนเริ่มต้นจากที่เราอยู่ก่อนเริ่มต้นจากชีวิตของเราก่อนการฟื้นฟูจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราไปสัมมนาใหญ่ๆแม้นการสัมมนาเป็นเรื่องที่ดีการจัดค่ายก็เป็นเรื่องที่ดีแต่การฟื้นฟูเริ่มต้นจากชีวิตของเราที่มีชีวิตกับพระเจ้าชีวิตที่ยอมจำนนกับพระเจ้าเมื่อเรายอมจำนนกับพระเจ้าพระเจ้าก็สามารถที่จะสร้างชีวิตของเราได้มากขึ้นยอมจำนนกับพระเจ้า
อย่าดื้อเลยพี่น้องอย่าขัดขืนถ้าเราดื้อถ้าเราไม่ยอมเราก็จะเจอเรื่องนั้นอยู่เหมือนเดิมเรื่อยๆพอพระเจ้าเองจะไม่ปล่อยผ่านไปง่ายๆถ้าเราเองยังไม่อดทนกับคนพระเจ้าก็ใช้เรื่องนั้นมาเรื่อยๆจนกว่าเราจะอดทนแล้วก็เติบโตขึ้นประการที่3ครับร่วมมือกับพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงร่วมมือกับพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงถ้าเรายินดีร่วมมือกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าสิ่งนี้ถูกเราก็ต้องเห็นด้วยกับพระเจ้าถ้าพี่น้องถ้าพระเจ้าฉลาดที่สุดพระเจ้าแสนดีพระเจ้ารักเรามากที่สุดพระเจ้ายอมตายเพื่อเราแล้วทำไมเราจะไม่เห็นด้วยกับพระเจ้าล่ะครับพลังชีวิตของเรานั้นจะเกิดผลแน่ถ้าเรานั้นเห็นด้วยกับพระเจ้าของพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นด้วยกับพระคำของพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ฝ่ายพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้าแต่เราอยู่ฝ่ายเดียวกันกับพระเจ้าเราจะมีชัยชนะร่วมกันกับพระเจ้าอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับวันนี้ต้องถามว่าเราอยู่ฝ่ายไหนถ้าเราอยู่ฝ่ายผิดต้องรีบเปลี่ยนทิศรีบเปลี่ยนฝ่ายมาอยู่ฝ่ายพระเจ้าและร่วมมือกับพระเจ้าในการที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าเราบอกว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าแต่เวลาพระเจ้าพูดแบบนี้เราไม่ค่อยเห็นด้วยเราเอาแบบนี้ดีกว่าพระเจ้าบอกว่าทำแบบนี้เราบอกว่าฉันคิดว่าแบบนี้ดีกว่าพระเจ้าบอกว่าอันนี้ดีแล้วบอกว่าอันนี้ไม่ถูกคือเรามักแย้งกับพระเจ้าเสมอเรามักต่อต้านเรามักขัดแย้งเรามักต่อสู้เรามักคิดว่าเราฉลาดพี่น้องเราไม่ได้ฉลาดกว่าพระเจ้าแน่นอนครับเหมือนพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรวิถีของพระองค์นั้นสูงกว่าวิถีของเราฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไรไม่มีใครวัดได้ครับแสดงว่าความคิดของพระเจ้าเนี่ยสูงกว่าเรามากมายมากจริงๆมากไม่รู้จะมากอย่างไรแต่หลายครั้งการที่เราเองนั้นด้อยสติปัญญาทำให้เราเองนั้นไม่ค่อยเห็นด้วยกับพระเจ้าพี่น้องวันนี้ชีวิตของท่านจะเปลี่ยนใหม่แน่ถ้าท่านเห็นด้วยกับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าบอกอย่างนี้ในพระคำของพระเจ้าพระเจ้าบอกปุ๊บเรื่องนี้ท่านบอกว่าเห็นด้วยพระเจ้าบอกแบบนี้ท่านเห็นด้วยพระเจ้าบอกอย่างนี้พระเจ้าพูดอย่างนี้ท่านเอเมนเราจะเห็นชีวิตของเรารับการอวยพรและรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าแต่วันนี้พี่น้องถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นเหมือนคริสเตียนหลายหลายคนที่แบบไม่ได้เห็นด้วยกับพระเจ้าคิดว่าอยู่โลกนี้สะดวกสบายแล้วไม่ต้องลำบากไม่ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับอาณาจักรพระเจ้าพี่น้องชีวิตบั้นปลายของเราก็พลาดจากแผนการของพระเจ้าแต่วันนี้ถ้าเราเห็นด้วยยินดีร่วมมือกับพระเจ้าพระเจ้าบอกซ้ายเราก็บอกซ้ายพระเจ้าบอกขวาเราก็ไปขวาเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปฐมกาลบทที่33ข้อ1ถึง3พี่น้องยาโคบเงยหน้าขึ้นเห็นเอซาวกับพรรคพวก400คนยาโคบจึงจัดลูกของนางเลอาและลูกของนางราเชลและลูกของสาวใช้2คนนั้นให้อยู่กับมันดาของตนเป็นหมู่กันยาโคบจึงให้สาวใช้2คนกับลูกของเขาเดินไปข้างหน้าก่อนให้นางเลอากับลูกเดินกลางและให้นางราเชลกับโยเซฟบุตรอยู่ข้างหลังสุดเห็นไหมครับตามสเต็ปเลยว่ายาโคบรักกลุ่มไหนมากกว่ากันเอากลุ่มที่รักน้อยหน่อยนู้นไปด้านหน้าเลยเพื่อว่าเอซาวกับพวก400คนมาก็จะได้ปะทะก่อนนี่คือวิธีการของมนุษย์นี่คือสิ่งที่ยาโคบวางแผนนี่คือสิ่งที่ยาโคบคิดนี่คือสิ่งที่ยาโคบคาดการไว้ว่ามันจะเกิดแบบนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่เขาคิดว่ารอบคอบที่สุดแล้ว
นี่คือนิสัยเก่าของเขานี่คือสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นคำตอบแต่เมื่อเขาพบกับพระเจ้าบุรุษที่มาปั้มสู้เราไม่รู้ว่าพระเจ้าพูดอะไรกับยาโคบมากกว่าที่พระคัมภีร์บันทึกแต่ชีวิตของยาโคบเปลี่ยนอย่างไรพี่น้องข้อที่3พี่น้องดูนะครับยาโคบก็เดินไปข้างหน้ากับคนเหล่านั้นและซบหน้าลงถึงดิน7หนจนเข้าไปใกล้พี่ชายและกราบลงครับพี่น้องอ่านในข้อต่อไปยาโคบที่ไม่เคยขอโทษคนยาโคบที่ไม่เคยให้คนอื่นยาโคบที่คิดว่าตัวเองนั้นต้องได้เสมอแต่วันนี้เราเห็นว่ายาโคบนั้นกราบพบกับพี่ชายแล้วก็เข้าไปขอโทษวิธีการของพระเจ้านะเป็นวิธีการที่ไม่เหมือนกับมนุษย์คิดเป็นวิธีการที่ดูเหมือนยอมแพ้แต่เราเห็นว่าวิธีการของพระเจ้านั้นเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมเป็นวิธีการที่สามารถเห็นการคืนดีที่พระเจ้าเตรียมไว้หลังจากที่เอซาวเห็นยาโคบทำอย่างนั้นเอซาวนั้นวิ่งมาแล้วก็กอดน้องแท้ที่จริงแล้วเอซาวนั้นเป็นนักรบและก็เคยสัญญาบอกว่าจะฆ่ายาโคบแต่เมื่อยาโคบเองนั้นได้พบพระเจ้าชีวิตเขาเปลี่ยนและเขายอมที่จะเอาวิธีแบบที่พระเจ้าบอกเขายอมที่จะเข้าไปยอมที่ยินดีที่จะขอโทษและก็คงไม่คาดคิดว่าสิ่งที่เอซาวจะทำนั้นเขาจะได้เห็นเอซาวนั้นได้ให้อภัยเขาเอซาวนั้นได้ยอมรับชีวิตของเขาพี่น้องนี่เป็นเรื่องที่เป็นวิธีการของพระเจ้าชัดเจนขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องวิธีการของพระเจ้านั้นเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมเป็นวิธีการที่เราเองอาจจะไม่คาดคิดเป็นวิธีการที่เราเองอาจจะไม่อยากจะทำแต่เมื่อเราตัดสินใจที่จะทำอย่างที่พระเจ้าบอกนั้นสิ่งดีก็เกิดขึ้นขอพระคุณพระเจ้าเหมือนสักเคียบพี่น้องสักเคียบเคยเป็นในด่านภาษีในลูกาบทที่19ข้อ1ถึง10สักเคียบเองนั้นเคยแต่โกงเก็บเงินภาษีจากคนยิวแต่หลังจากที่สักเคียบเจอกับพระเยซูสักเคียบเปลี่ยนเป็นคนละคนเขายินดีคืนเงินให้คนอนาถาเขาคืนเงินที่เขาโกงมา4เท่านี่คือชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงวันนี้ถ้าเราเป็นลูกพระเจ้าพี่น้องเราต้องมาถึงจุดในการที่บอกพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าลูกขอพึ่งพาพระเจ้าขอให้พระเจ้าได้ส่งเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกเปลี่ยนความคิดของลูกลูกยินดีที่จะเห็นด้วยกับพระคำของพระเจ้ายอมให้พระคำของพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพี่น้องการที่เรารู้ว่าคำเป็นเรื่องที่ดีแต่การที่รู้นั้นไม่พอเราต้องเอาพระคำของพระเจ้านั้นเข้าไปถ้าพูดภาษาบ้านเราคือกินเข้าไปตั้งใจยายคุณยายท่านหนึ่งนะครับผมไปเยี่ยมแล้วถามว่าคุณยายเป็นไงอ่านพระคัมภีร์ไหมได้อ่านพระคัมภีร์บ้างไหมคุณยายบอกว่าอ่านจบเล่มหนึ่งเล่มไปแล้วพี่น้องประทับใจมากประทับใจพี่น้องถ้าเราเองนะเป็นลูกพระเจ้านะเราต้องรู้จักพระวจนะและไม่เพียงรู้จักเท่านั้นเราต้องให้พระคำของพระเจ้านั้นเปลี่ยนชีวิตของเราด้วยทุกครั้งเวลาผมจะแบ่งปันพี่น้องเองเนี่ยผมก็ต้องขอพระเจ้าเปลี่ยนผมด้วยเหมือนกันให้ชีวิตของเราเปลี่ยนตามพระวจนะพระเจ้าอย่าให้เราเป็นคนที่
เชื่อพระเจ้าโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตแต่เราเชื่อพระเจ้าพระเจ้าที่อยู่ในเราจะเปลี่ยนชีวิตของเราได้เมื่อเรายอมจำนนและร่วมมือกับพระเจ้าสุภาษิตข้อสุดท้ายครับสุภาษิตบทที่16ข้อที่7เมื่อทางของมนุษย์นั้นเป็นที่โปรดปรานแก่พระเจ้าแม้ศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็ทรงกระทำให้คืนดีกับเขาได้แล้วขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเห็นเอซาวนั้นเมื่อยาโคบนั้นแสดงความเคารพแสดงการขอโทษเราเห็นได้ว่าเอซาวนั้นให้อภัยทางของพระเจ้าสามารถทำให้ศัตรูที่เราดูเหมือนเขาไม่สามารถจะคืนดีกับเราได้นั้นพระเจ้าสามารถให้การคืนดีได้คนที่เรารู้สึกว่าเขาเองไม่ชอบหน้าเราแต่เมื่อเราเองนั้นอธิษฐานเผื่อเขาทำสิ่งดีกับเขาเพราะเรารักพระเจ้าเราจะเห็นพระเจ้าเคลื่อนใจเขาในท้ายที่สุดเขาอาจจะเป็นเพื่อนกับเราในท้ายที่สุดเขาอาจจะมีโอกาสได้มารู้จักพระเจ้าในท้ายที่สุดเขาอาจจะพบพระเจ้าผ่านชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่ถ้าวันนี้เราอยากรับชีวิตที่เกิดผลเราอยากรับพระพรของพระเจ้าเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราโดยพระเจ้าของพระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นผู้เปลี่ยนยอมกับพระเจ้าและชีวิตของเราจะเห็นการอวยพรที่มาจากพระเจ้าและเราจะเติบโตขึ้นในศักดิ์ศรีของพระเจ้าในชีวิตของเราและเราจะเห็นการอวยพรของพระเจ้าในชีวิตของเราไม่ว่าสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นอุปสรรคและไม่ได้เป็นไขสำหรับชีวิตของเราแต่พระเจ้าจะสนับสนุนเราและพระเจ้าจะอวยพระพรชีวิตของเราเอเมนไหมครับ